ต่อมาอันนี้จะมีความหรูหราขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับเรียกว่าวินเทจสไตล์นะครับเป็นสไตล์ที่6ที่ก็มีความนิยมนะครับเป็นการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับในรูปแบบของโบราณเอามาตกแต่งห้องห้องก็จะดูมีความหรูหรามีราคามีมูลค่าเพราะว่าของตกแต่งห้องเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเก่านะครับมีความขลังในประวัติศาสตร์นะครับเขาบอกว่าแนวคิดในการนำเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือของเก่าเนี่ยนะครับหรือบางทีแล้วเป็นการเรียนแบบก็ได้ของใหม่ที่เรียนแบบของเก่านะครับทำให้เกิดอารมณ์นะครับทำให้เกิดบรรยากาศเข้าไปในยุคสมัยนั้นๆเป็นการย้อนยุคนะครับตัวนี้มันก็สร้างให้เกิดความแตกต่างได้นะครับแต่ตัวนี้มีต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะราคาเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งในสไตล์วินเทจเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับก็อยู่ที่การเลือกใช้นะครับส่วนมากการเลือกใช้ของตกแต่งเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์กรอบรูปนะครับกระจกเงาโคมไฟหรือดอกไม้ตกแต่งเนี่ยนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในวินเทจสไตล์นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเรื่องของสีนะครับที่มันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่มีความหรูหรานะครับสบายตานะครับสีที่ใช้นิยมใช้สีขาวสีครีมสีเหลืองสีทองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีชมพูอ่อนๆสีม่วงอ่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็ผนังมักจะติดเป็นลายวอลเปเปอร์ที่มีลวดลายวิจิตรนะครับเป็นลายแนวตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับโคมไฟนะครับที่นำมาตกแต่งเนี่ยก็จะมีโคมไฟระย้าโคมไฟตั้งพื้นโคมไฟตั้งโต๊ะดูมีความตกแต่งให้มันเกินฟังก์ชันการใช้งานจริงๆแล้วอาจจะแต่งแล้วให้เกิดเป็นบรรยากาศสร้างบรรยากาศแต่ไม่ได้เน้นฟังก์ชันการใช้งานนะครับมันอาจจะดูมีความแน่นมีความอึดอัดแต่พอเข้าไปแล้วมันจะมีความหรูหรานะครับแล้วก็ดูอบอุ่นนะครับเพราะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีลวดลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับภาพและข้อมูลต่างๆสามารถเข้าไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์ได้นะครับตัวนี้แหละมันจะให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้เกิดเรฟเฟอเรนซ์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการที่จะตกแต่งห้องนะครับการที่จะสร้างบรรยากาศห้องการได้เห็นภาพการได้เห็นเรฟเฟอเรนซ์มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้นะครับผู้ตกแต่งนะครับผู้ตกแต่งก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องลอกเลียนแบบนะครับบางอย่างของภาพนึงเราอาจจะชอบกรอบรูปแนวนี้นะครับอีกภาพนึงอาจจะชอบการจัดวางการติดตั้งนะครับมันเอามารวมกันได้เอามาใช้ร่วมกันได้นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับรูปแบบต่อมารูปแบบที่7นะครับเรโทสไตล์จะเห็นได้ว่าโอ้โหสีสันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเป็นการนำเอาเฟอร์นิเจอร์เหมือนกับเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรโทสไตล์เนี่ยไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์เก่าแต่เป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์ใหม่เรียนแบบเฟอร์นิเจอร์เก่านะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ในยุคอดีตเลยนะครับแต่เน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีสีสันที่ค่อนข้างเยอะฉูดฉาดนะครับมีความสนุกสนานผู้เข้ามาเนี่ยใช้บริการในห้องในโรงแรมในที่พักเนี่ยจะเกิดความรู้สึกสนุกสนานมีชีวิตชีวาขึ้นมานะครับการตกแต่งด้วยกรอบรูปกระตามการตกแต่งโคมไฟปลอกหมอนนะครับผ้าปูโต๊ะผ้าปูเตียงสร้างบรรยากาศนะครับย้อนยุคนึกไปถึงวันวานนะครับหวนไปถึงอดีตอย่างเงี้ยนะครับเน้นในการใช้ลวดลายกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องวอลเปเปอร์นะครับหรือลายของหมอนอิงหมอนข้างหมอนหนุนนอนหรืออะไรก็ตามผ้าม่านนะครับสร้างบรรยากาศให้เรโทสไตล์เนี่ยเกิดความแตกต่างจากสไตล์อื่นๆได้อย่างชัดเจนนะครับตัวเรโทสไตล์เนี่ยนะครับทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจนะครับนำไปต่อยอดได้หลายๆรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับอาจจะเห็นการนำไปใช้ค่อนข้างน้อยเรโทสไตล์เนี่ยนะครับเป็นสไตล์ที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเกิดการพักผ่อนแต่เข้ามาแล้วเกิดเป็นความจดจำความประทับใจที่แตกต่างนะครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเห็นไหมครับสีสันห้องแต่ละห้องสีเหลืองสีแดงสีส้ม
นะครับมันค่อนข้างที่จะแสบตาฉูดฉาดไม่ได้ส่งเสริมต่อการพักผ่อนแต่ทำให้เกิดภาพจำทำให้เกิดความแตกต่างแล้วก็สะดุดตานะครับมันเป็นการบอกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการเรโทรสไตล์แต่ให้มันดูซอฟต์ลงหน่อยได้ไหมได้จากตัวอย่างที่นำมานะครับเป็นบรรยากาศที่ดูมีความซอฟต์ลงนะครับทำให้เกิดความนุ่มนวลเรโทรสไตล์นะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ๊ะแล้วเราต้องการเอาเรโทรสไตล์เนี่ยเน้นในเรื่องของการพักผ่อนได้ไหมได้นะครับอยู่ที่การบาลานซ์น้ำหนักของเรโทรสไตล์เราสามารถที่จะเอาเรโทรสไตล์ 30% นะครับบรรยากาศในการพักผ่อนนะครับอาจจะ 70% เน้นสีจากภาพตัวอย่างที่นำมานะครับจะเห็นได้ว่าเรโทรสไตล์เนี่ยจะนำมาเป็นองค์ประกอบของผ้าม่านนะครับเป็นองค์ประกอบของวอลเปเปอร์นะครับแต่เฟอร์นิเจอร์นะครับหรือพรมนะครับไม่ได้นำเอาลวดลายของเรโทรสไตล์มาใช้นะครับมันเป็นการเบรกเป็นการทำให้เกิดความบาลานซ์นะครับทำยังไงให้เรโทรสไตล์ยังมีสไตล์อยู่แต่ซอฟอารมณ์ให้มันไม่หนักจนเกินไปบรรยากาศโดยรวมนะครับเป็นสีขาวสีครีมนะครับมันไม่ดูฉูดฉาดแต่มีกลิ่นอายของเรโทรสไตล์เราทำได้อยู่ที่เรานะครับเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนก็ตามนะครับเราสามารถที่จะดีไซน์แล้วคอนโทรลเปอร์เซ็นต์นะครับของสไตล์นั้นๆเนี่ยให้มันเป็นไปในแนวทางของเราก็ทำได้นะครับมันก็คือความแตกต่างนะครับคราวนี้นะครับเรามาพูดหัวข้ออีกหัวข้อนึงนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการประยุกต์ความงามของศิลปะนะครับสร้างจุดขายของที่พักเราจะเอาศิลปะเอาแนวคิดเอารูปแบบที่ผมได้นำเสนอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมาใช้อย่างไรนะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับที่สถาปนิกนะครับเขาเล่าเรื่องนะครับเอาสถาปัตยกรรมเอาศิลปะเอาความงามมาถ่ายทอดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่พักนะครับผู้เรียนเนี่ยจะเห็นแล้วก็จะสามารถเรียนรู้ไปได้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันดูเป็นขั้นสูงไปไหมเป็นงานสถาปัตย์เกินไปไหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับทั้งหมดที่นำเสนอเนี่ยพยายามนำเสนอด้วยภาษาที่เรียบง่ายนะครับแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยเอาความรู้ประยุกต์ใช้นะครับตัดทอนเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูซิว่าเอ๊ะเขาใช้หลักคิดอะไรนะครับแล้วกระบวนการถ่ายทอดออกมาเป็นแบบไหนนะครับจากภาพนี้นะครับสไตล์อยู่รอบๆตัวเรา 6-7 สไตล์ที่ผมนำเสนอเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอยู่รอบตัวเราหมดเลยเอ๊ะแล้วเราจะเอาสไตล์ไหนมาใช้กับสไตล์ของเรานะครับเลือกสไตล์หนึ่งที่เราต้องการมันอาจจะเป็นเทรนด์ในปีนั้นๆหรือในยุคนั้นก็ได้ว่ายุคนี้เทรนด์นี้กำลังมาแรงเอาสไตล์ตัวนั้นมานะครับมาแล้วมาดูว่าแบบดั้งเดิมรูปแบบดั้งเดิมของที่พักของเราเป็นแบบไหนนะครับหรือเราอาจจะเอาความเป็นท้องถิ่นในสิ่งแวดล้อมของที่พักของเรานะครับเอามาบูรณาการรวมกันก็ได้นะครับก็คือจะมีทั้งเทรนด์ที่เป็นสไตล์นะครับในเรื่องของความดั้งเดิมของสถานที่ของเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อมของเราก็คือท้องถิ่นเอามารวมกันกลายเป็นที่พักหรือโรงแรมของเรามันจะเกิดเป็นความแตกต่างโดยที่ไม่เหมือนของคนอื่นนะครับลองดูซิว่าเอ๊ภูมิเดิมของสถานที่ของเรามีเรื่องเล่าไหมมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นตรงไหนสิ่งแวดล้อมรอบๆมีความเป็นเอกลักษณ์ไหมนะครับจังหวัดของเรามีเอกลักษณ์ไหมแล้วสไตล์ไหนที่เราจะเลือกใช้เอามารวมกันให้ได้นะครับคราวนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างนะครับจากเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาได้นำเอาสไตล์นะครับปี2020เป็นเทรนด์ใหม่ของเขาเลยที่นำเสนอนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละผมมองว่าผู้เรียนสามารถที่จะนำเป็นแนวทางต่อยอดความรู้และก็ต่อยอดนำไปใช้งานได้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเขาได้ไปรวบรวมนะครับเอาในเรื่องของสีนะครับได้คือต้องบอกว่าเทรนด์สีเนี่ยมันจะมีผู้กำหนดเทรนด์สีแต่ละบริษัทกำหนดเทรนด์สีนะครับซึ่งอันนี้แหละเขามีการกำหนดมานะครับว่าปี2020จะมีเทรนด์ไหนที่ได้รับความนิยมซึ่งเขาระบุออกมาแล้วนะครับว่าเป็นสีคลาสสิกบลูนะครับเป็นสีออกสีน้ำเงิน
กรมท่านะครับสีนี้แหละเป็นสีที่กำลังจะมาในปี2020ถึง2021เราลองมองว่าโอ้นี่แหละคือความนิยมในอนาคตนะครับเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับห้องพักเราได้อย่างไรเอามาใช้กับโรงแรมเราได้อย่างไรนะครับแล้วจะเอามามากน้อยแค่ไหนนะครับลองเรียนรู้ไปนะครับเขาบอกว่าสีคลาสสิกบลูเนี่ยนะครับเป็นสีที่พูดถึงในเรื่องของความสงบนะครับสีน้ำเงินเนี่ยในความหมายของเขาคือความสงบอยู่แล้วความสุขุมนะครับความน่าเชื่อถือนะครับความมั่นคงความหมายของสีเนี่ยมันกำหนดอารมณ์ความรู้สึกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะรู้ความหมายของสีแต่ละสีว่าสีไหนมีความหมายต่ออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรลองไปดูในเรื่องของจิตวิทยาสีก็ได้นะครับเขาจะอธิบายความหมายของสีแต่ละสีแต่เว็บไซต์นี้ได้รวบรวมนะครับแล้วก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับในเรื่องของสีที่จะได้รับความนิยมใน2020ก็คือสีคลาสสิกบลูนะครับจากภาพเห็นไหมครับว่าได้เป็นการจัดองค์ประกอบสีที่เป็นสีน้ำเงินแต่น้ำเงินที่ว่าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเล่นระดับสีนะครับสีอ่อนสีกลางสีเข้มได้นะครับอยู่ที่การจัดวางองค์ประกอบแล้วก็ไม่ใช่ว่าทั้งห้องจะต้องเป็นน้ำเงินเป็นบลูทั้งหมดนะครับเป็นบลูที่คือเป็นน้ำเงินที่เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีการผสมได้ไหมเป็นการจับคู่สีได้ไหมได้ตอนนี้ผมก็เลยนำตัวอย่างนะครับจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับนำตัวอย่างภาพที่เกิดขึ้นจากการนำสี2สีเข้ามาใช้นะครับก็คือคลาสสิกบลูกับสีเหลืองนะครับการจัดองค์ประกอบแต่นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เราต้องจัดเปอร์เซ็นต์ให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าจัด50 50น้ำเงินคลาสสิกบลู50เหลือง50มันแรงเกินไปมันตัดกันเกินไปนะครับเราอาจจะกำหนดคลาสสิกบลูสัก30นะครับเหลืองสัก70ก็ได้แต่เราบอกว่าโอ้โหสีเหลืองมันดูแรงเกินไปงั้นเราเอาบลู70เหลือง30นะครับเป็นการจัดองค์ประกอบสีอื่นมาได้ไหมมาได้นะครับแต่สีที่จะมาได้ก็คืออย่างเช่นสีขาวสีเทาสีดำนะครับอย่าให้มันเป็นสีที่โดดจากกลุ่มนี้นะครับมันจะเป็นการจัดองค์ประกอบเราบอกว่าเราต้องการที่จะเกิดการพักผ่อนนะงั้นเราห้องเป็นห้องสีขาวจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะครับเน้นสีคลาสสิกบลูนะครับแล้วมีองค์ประกอบสีเหลืองนะครับเข้ามาตกแต่งสร้างบรรยากาศมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกพักผ่อนได้นะครับอย่างที่บอกไปไม่จำเป็นว่าต้องใช้คลาสสิกบลูทั้งหมดนะครับลองนึกสภาพเราเข้ามาในห้องห้องนึงเป็นห้องสีน้ำเงินเราเกิดความรู้สึกยังไงครับดูมันแน่นดูมันอึดอัดดูมันไม่มีความสุขดูมันไม่ผ่อนคลายนะครับสีเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรู้สึกได้นะครับเราบาลานซ์น้ำหนักโดยการใช้สีขาวมาทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายใช้สีคลาสสิกบลูทำให้เกิดจุดเด่นนะครับแล้วมีความแตกต่างด้วยสีเหลืองนะครับเขาบอกว่านะครับสีตัวคลาสสิกบลูเนี่ยให้เกิดความสงบมั่นคงนะครับมีความสุขุมส่วนสีเหลืองเนี่ยจะให้เกิดความรู้สึกสดใสมีพลังนะครับทำให้เกิดบรรยากาศในห้องเนี่ยนะครับมีความสงบแต่เปี่ยมไปด้วยพลังนะครับพลังของการสร้างสรรค์เวลาเราทำห้องทำงานของเราเนี่ยนะครับแต่งด้วยสีคลาสสิกบลูแซมด้วยสีเหลืองเราจะทำงานแล้วเกิดมีพลังแล้วเกิดมีจินตนาการนะครับอันนี้คืออารมณ์ของสีนะครับช่วยทำให้สีสว่างช่วยทำให้ห้องบรรยากาศของห้องสว่างได้นะครับแล้วก็นะครับผู้อยู่อาศัยจะไม่ง่วงนะครับตรงนี้แหละมันจะช่วยส่งเสริมแต่ถ้าเน้นสีน้ำเงินมากจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกมืดแน่นอึดอัดนะครับแล้วก็ง่วงนะครับเราต้องบาลานซ์นะครับยังเน้นย้ำคำว่าบาลานซ์สีบาลานซ์น้ำหนักใช้เปอร์เซ็นต์เข้ามาช่วยนะครับ